็นเกียรติเป็นเกียรติแล้วเป็นเกียรติมากๆที่แบบว่าถูกเชิญมาร่วมงานในวันนี้ครับใช่ครับงั้นพอเป็นรุ่นแล้วมีรุ่นไหนเราแบบประทับใจประทับใจทุกรุ่นเลยได้ไหมครับเนาะรู้สึกเป็นคนโลภครับผมหลายๆรุ่นมันแบบเหมาะกับการแต่งตัวในหลายๆสไตล์ครับมีสไตล์แฟชั่นด้วยแล้วก็มีแบบเรียบๆหรูๆมีครับก็มีทั้งแบบในแบบที่มันว่าสายตาแล้วก็กันแดดเราเอาแบบไทยเล็งแบบกันแดดไทยเล็งแบบสายตาผมละกันผมรู้สึกว่าช่วงนี้กำลังหาแว่นสายตาใหม่อยู่เหลือบางทีแว่นสายตาที่ถูกใจแต่เมื่อกี้แอบเล็งว่ามีหนึ่งอันที่ถูกใจอยู่เดี๋ยวอาจจะเข้าไปดูใหม่ส่วนของผมก็น่าจะเป็นแว่นกันแดดครับเพราะรู้สึกว่าแว่นกันแดดสวยมากมีหลายแบบด้วยและอีกอย่างแว่นแสงตาไม่จำเป็นแล้วครับเพราะผมมองทุกคนชัดเจนมากกันแดดเหมือนกันครับเป็นคนที่ด้วยความที่ผมติดแว่นกันแดดอยู่แล้วบางทีจะชอบเอามาคาดผมบ้างเวลาไม่ได้สระผมออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ของผมก็ต้องเป็นกันแดดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแดดประเทศไทยเนี่ยร้อนแล้วก็ฝนก็ตกก็ต้องใส่กันแดดมากเพราะว่ารังสี UV มันแรงไงแว่นกันแดดก็สำคัญต่อชีวิตประจำวันเราด้วยให้ฝากคอลเลคชั่นใหม่หน่อยกันครับผมก็ขอฝากคอลเลคชั่นใหม่ของทาง Tom Ford ด้วยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายๆตัวที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็น่าจะเข้ากับทุกคนได้ในหลายๆลุคเลยครับครับมาอัปเดตกันยกขึ้นเลยนะคะเรื่องของคู่นี้ก่อน28ผ่านไปแล้วก็มาหาสมุด28ผ่านไปเรื่องในเรื่องกำลังเข้มข้นครับเรื่องกำลังเข้มข้นก็ใครดูเพจ28ไปเนี่ยน่าจะเห็นทีเซอร์ EP 9แล้วเริ่มมีฉากบู๊เข้ามาเริ่มมีการเคลียร์ประเด็นต่างๆ EP 9สนุกมากครับใช่ครับแล้วก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเรื่องแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นว่ามีตัวละครหลักเพิ่มขึ้นมาก็คือมีพ่อของต้องรักซึ่งก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าแผนการของปลินที่วางแผนไว้กับพวกกับคุณพ่อจะจบที่ตรงไหนครับก็ให้ติดตามครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยช็อกไปอีกครับเรียกว่าอีนี้คุณต้องรักเขารักค่ะยังไงยังไงผมว่าถามความเห็นว่าเขาผมว่าเขาก็มีใจตั้งแต่ EP แรกๆแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงอ่ะเขาไม่ได้อยากจะซื้อกลับหรอกเขาอยากจะเอากลับไปด้วยเลยแหละถ้าถามความเห็นคนดูเลยสิแปดครับผมเป็นยังไงพัฒนาการเรื่องอ่าจริงๆเหมือนผมแบบแอบเห็นบั๊บบั๊บแบมแบมอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้กดเข้าไปดูครับแต่ว่ารู้เลยคุณโฟกัสอะไรเนี่ยความรักของคุณต้องรักกับมหาสมุทรจะบอกว่าเป็นความรักที่แบบจริงๆเอาใจช่วยทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆก็ตามเนาะอย่างแบบเรื่องปมเก่าของคุณต้องรักอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อาจจะมีจริงๆเรื่องเนี้ยคนทั่วไปอาจจะได้แบบสัมผัสกับมันจริงๆเลยนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับใช่ครับขอบคุณนะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าผมแอบดูอยู่นะแอบดูอยู่นะจ๊ะเออก็จริงๆผมชอบคาแรคเตอร์เรียกได้ว่าชอบคาแรคเตอร์พีทด้วยแล้วก็ชอบคาแรคเตอร์พี่หมุดเวลาเสยผมเนี่ยแล้วคุณต้นรักก็จะมีความแบบแซ่บแซ่บนิดนึงมีความแซ่บมีความแซ่บเรียกได้ว่าแบบว่าไม่ยอมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องเป็นพี่มหาสมุทรเท่านั้นถึงจะเอาคุณต้องรักอยู่คนอื่นเอาไม่อยู่ก็จริงๆก็เรียกว่าน่าจะแบบพ่ายแพ้คุณมหาสมุทรมาผมว่าเปลี่ยนร่างจากแมวดื้อเป็นแมวเชื่องเชื่องก็เราดูครับว่าที่บอกว่าแพ้เนี่ยอย่าง EP 9พี่ติ๋วก็เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรียกว่าที่แบบข้อมูลในน้ำแบบข้อมูลตลอดอย่าลืมไว้วางใจคนพิเศษถ้าเกิดเรามีคนพิเศษเราก็จะทำเขาเรียกว่าอ้อนอยากอ้อนกับคนพิเศษของเราอยากแสดงความรักกับคนพิเศษมีคนอยากรู้ว่าตอนนี้มหาสมุทรได้เงินไปกี่พันแล้วบูมรับไม่ทั่วเลยครับอิจฉามหาสมุทรจังเลยแค่เงินเดือนก็เดือนละ 7-8 หมื่นแล้วใช่ไหมไม่รวมโบนัสยิ่งมากี่เดือนแล้วกลับไปก็รวยคือมาหลายเดือนแล้วนะของเก่านี่ก็ได้หลายแสนแล้วนะแต่เดี๋ยวคอยดูเงินที่ได้กลับมาต้องคืนหมดเลยก็ได้ใครจะไปรู้เอ๊ะสปอยหรือเปล่าสปอยหรือเปล่าเนี่ยก็สปอยให้ฟังจะทำยังไงเอาเงินที่เขาจ้างเราเป็นของเขาแต่งงานอีกอุ้ยเดี๋ยวทุกคนรอดูเอาล่ะเพราะจริงๆสำหรับสมุดเนี่ยสักสี่เพื่อกับพันไม่จริงด้วยจริงแต่แค่ว่าเงินบางทีเขาไม่อยากได้ถึงก็ต้องการความรักอยู่ต้องรักเอ้ยหล่อหวานเจี๊ยบขอขั้นบ้างพี่เซอร์ขอแบบนี้ตอนไปทะเลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ทิ้งทะเลมานานคิดถึงทะเลเหมือนกันอาจจะจบซีรีส์เรื่องทะเลก็ได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ซึ่งต้องทะเลมันมีความแซ่บช่วงท้ายๆของเรื่องทะเลอาจจะมีความหวานเจี๊ยบก็ได้แซ่บทะเลเดือดใช่ไหมทะเลเดือดถามหน่อยคะแนนคิดว่าเราแบบคะแนนฟิล์มแบบเราเนี่ยมันอยู่ระดับไหนมี10 ให้ 10มี100 ให้ 100
มีร้านให้ร้านไปเลยครับยอมผมให้8ครับเลข8ที่สุดยังไงอ่ะคะผมได้แค่8ตลอดกันเขาชอบเลข8เลข8ผมคืออินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดครับหันไปบอกค่ะไปบอกลูกค้าเขาไม่ปล่อยแบบจะจิ้มมาว่าแบบด้วยก็อยากจะลองผมอยากรู้ว่าแบบสรุปแล้วมหาสมุทรหรือสึนามิไม่ได้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะพี่เรื่องหน้าจะไม่ยอมพี่พายุคือคุณหมายถึงอะไรอ๋อหมายถึงว่าในเรื่องของการแสดงต่างๆการเข้าถึงบทบาทและอารมณ์ของตัวละครอย่างเช่นเวลาโกรธเวลาเศร้าเวลาโกรธแล้วก็เวลารักเออปล่อยมานะเป็นน้ำจิ้มมีความเป็นไวใช่เขาถามว่าคู่นี้มากับฝนมีฝนยุ่งจริงๆผมก็คิดว่าจะเลิกแล้วนะแต่จะเลิกแล้วเลิกมากับฝนแต่มากับเธอแทนเอ้ยเธอไหนว้ายเธอคือเธอที่ใส่ชุดนอนสีเหลืองหรือเปล่าก่อนว่ายุคเรื่องนี้เธอรัดเธอรัดครับผมไม่เซอร์ดิเคนยังไงล่าสุดก่อนน้ำจิ้มออกมาแฟนแบบว้าวน้ำจิ้มก็จริงๆปล่อยออกมาแค่ประมาณนาทีกว่าๆอย่างเนาะนิดนึงครับให้ได้เห็นว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงมันเป็นซีนแรกด้วยที่พี่สรัตกับน้องภูกันเนี่ยได้เจอกันครับผมในเรื่องแล้วก็จริงๆมันเห็นแค่เสี้ยวนึงจริงๆอ่ะผมหัวยังเปียกอยู่เลยอ่ะพี่สรัตอ่ะแต่น้องภูน่ารักนะผมสั้นวันนี้ก็คือไปว่าอันนี้เปลี่ยนเรื่องก่อนเออไปประทับใจมั้ยเปิดมาถึงอะไรก็ไม่รู้ผมพูดออกมาทีเดียวคือรู้สึกว่าพี่เสิร์ฟผมช่อนนี้พี่เสิร์ฟผมอ่ะก็คือเฮ้ยเปียกฝนแต่ยังรออยู่ส่วนน้องภูกันก็น่ารักเป็นทรงผมที่ผมตัดครั้งแรกในชีวิตเลยครับก็ฝากด้วยครับน่ารักเป็นเด็กใช่แล้วเขาหน้าเด็กจริงๆนะครับทุกคนตัดมาแล้วแบบเด็กเด็กตัวน้อยตัวพุทธมิไหนๆทางนี้หน่อยในวิวฝั่งนี้เป็นไงคิดว่าเขาจะไงเขาปล่อยจิ้มแบบความน่ารักมาแล้วที่จริงอ่ะไอ้ยูผมชอบหนังไซไฟอยู่แล้วครับแล้วรู้สึกว่าพอเรื่องนี้มันมีความแบบข้ามภพข้ามชาติมีความแบบคนละมัลติเวิร์สอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าน่ารักกลับมาอีกครั้งนึงดีกว่าครับแล้วแบบอยากเห็นทั้งคู่แบบจะออกมาเป็นยังไงพี่เซอร์มาในลุคเท่ๆข้ามพบมากับนี่น้องเซอร์รัสไอ้น้องผู้การน้องผู้การน่ารักมากก็อยากรู้ว่าความเท่กับความน่ารักเนี่ยจะมาจบตรงไหน EP7 เขามาโหดเรื่องเราเรื่องเขาจะไปไหนนั่นน่ะสินั่นน่ะสิอาจจะมีอะไรที่มันแบบใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่เราสปอยไม่ได้แต่เราอยากสปอยไงให้ทุกคนมาแบบเผื่อจะได้เจอพี่ฝอกับพี่พีทในเรื่องอะไรพี่ก็ว่างนะบอสอื่นพี่ก็พร้อมแล้วแบบพร้อมพร้อมเสมอพี่เมย์ครับแต่ว่าคู่นี้เขาก็เวิร์กช็อปอย่างหลักรวมเป็นไงบ้างก็อยู่ในช่วงหาคาแรคเตอร์ครับผมด้วยความที่คาแรคเตอร์ทั้ง2ตัวทั้งพี่สราแล้วก็น้องภูกันเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกับพี่พายุน้องเรนระดับนึงเนาะครับก็เลยอยู่ในช่วงกำลังหาตัวละครทั้ง2ตัวนี้อยู่ครับแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าเราก็มีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะแล้วเราก็แบบเหมือนแบบค่อนข้างแบบเจอแล้วเนาะระดับนึงใช่ครับจริงๆเราเจอกันระดับนึงดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเราได้ลองผิดลองถูกกันครับว่าคาแรคเตอร์ไหนที่แบบพี่เมย์เค้าชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องในการที่เราเป็นนักแสดงเราก็ต้องขายไอเดียของเราด้วยเผื่อเขาแบบว่ามันจะเวิร์กกับการทำงานมากขึ้นอะไรใช่ครับแล้วพอเปิดกล้องมาแล้วเปิดกล้องมาแล้วอันนี้ก็บอกไม่ได้โพสหรอกนะอันเนี้ยบอกไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแต่ว่าครับผมเดือนไม่ถึงนั้นเปล่าเออทำไม่ได้ทำไม่เป็นทำไม่ได้จิ้มชุดฮะอยู่เต้นเหรอไม่ผมใบ้แล้ว7ผมใบ้แล้วโอ้ยก็บอกไม่ได้แต่ไม่นานเกินรอแน่นอนครับมันเรียกได้ว่ากระพริบตาทีเดียวอุ้ยเริ่มถ่ายแล้วหรออย่างเงี้ยเพื่อนทำผลงานมาดีขนาดนี้เราต้องทำผลงานดีกว่าก็หวังว่าจะเต็มที่แล้วกันเต็มที่ครับจริงทุกผลงานที่พวกเราได้รับนะเรื่องโอกาสใช่จากพี่ผู้ใหญ่ใจดีเลยครับเราก็อยากจะตั้งใจเต็มที่พยายามเต็มที่กับมันให้แบบให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดใช่แล้วครับเพื่อให้เราแบบไม่มาเสียใจทีหลังอย่างน้อยเราทำเต็มที่ของในพาร์ทของเราละครับให้ท่านนี้ฝากโค้งท้ายของต้องรักมหาสมุทรแล้วก็ทางนั้นฝากให้แฟนเราเป็นกำลังใจหน่อยครับผมก็โค้งท้ายนะครับสำหรับต้องรักมหาสมุทรเดอะซีรีส์นะครับใครที่ยังไม่ดูนะครับเริ่มดูได้แล้วนะครับทุกคนทุกวันอาทิตย์ครับทุกคนเวลา 4:30 ทางช่องทีวีที่ภาคครับใช่ครับแล้วยังสามารถรับชมเป็นแบบออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัทนะครับได้ที่แอป iCE และเว็บไซต์ iq.com ครับผม
ครับผมครับแล้วก็สำหรับพวกเรา2คนเนาะก่อนอื่นเลยฝากคุณต้องรับกับมหาสมุทรด้วยแล้วก็เดี๋ยวฝาก The Boy Next World วงส่งไปแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของพวกเราได้ที่มีมายออฟเจอร์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับใช่ครับฝากด้วยนะครับพวกเราทั้ง4คนเลยครับใช่ครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ